กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเรื่องของเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้สปอวเนี่ยนะคะแล้วก็สวทชสอวชชื่อยังไม่ต้องไปสนใจนะคะเอาเป็นว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เสริมพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูงตามความต้องการของประเทศแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของบริหารส่งเสริมและพัฒนากำลังคนซึ่งภายใต้แนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีอวที่จะทำในเรื่องของพัฒนากำลังคนนะทีนี้การพัฒนากำลังคนนะขณะนี้เราก็ต้องยอมรับว่า IT มันเข้ามามีบทบาทก็ใช้ IT เป็นแพลตฟอร์มกลางในการที่จะให้คนได้รับความรู้ได้รับการอบรมได้เรียนรู้นะคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ไงให้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ได้ตัว CBS เองก็มาตอบโจทย์ตรงนี้นั้นพูด CBS ดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าคลังมั่งธนาคารมั่งจะสับสนนะคะอะไรเป็นที่มาของการจัดประชุมในวันนี้แล้วข้อสำคัญเองนะคะย้อนกลับไปที่ไทยมูกเนี่ยมาเมื่อ2ปีที่แล้วมีความร่วมมือกับทางเคมูกหรือโคเรียมูกซึ่งภายใต้โคเรียมูกเนี่ยเขาก็จะมีระบบCBS อยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกันที่ชื่อว่า Institute of Lifelong Learning หรือ NIMEนะคะชื่อย่อๆของเขาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ทำเคมูกด้วยทำเครดิตแบงก์ของประเทศด้วยนะคะเราพอเรามีความร่วมมือกันตัว President เองเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขา Lifelong Learning อาจารย์ก็ตั้งแต่เริ่มจากทำวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบเครดิตแบงก์ซึ่งสะสมหน่วยกิจตรงนั้นแต่นอกหลังไมค์เขาก็บอกว่าณขณะนั้นเนี่ยถูกรัฐบาลสั่งให้ทำเครดิตแบงก์ของประเทศเนื่องจากปักจุงฮีซึ่งเป็นประธานาธิบดีอะค่ะไม่มีปริญญาทำไงก็ได้ให้ไอมีปริญญาก็จึงสั่งการลงมาตรงนั้นนะคะประจวบกับผู้ที่เรียกว่ามีส่วนร่วมบุกเบิกในการพัฒนาระบบ CBS ของเกาหลีเนี่ยชื่ออาจารย์ยังวาคีโปรเฟสเซอร์ยังวาคีเนี่ยซึ่งเป็นอดีตประธานแล้วเธอก็ทำเทอมเธอแค่3ปีเท่านั้นนะคะเธอก็พุชในเรื่องนี้จนเกิดเป็นรูปเป็นร่างเธอรู้จักไทยมุกเป็นอย่างดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยเธอก็บอกว่ายินดีที่จะมาช่วยก็เริ่มจากเรื่องของการที่มาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่นำเสนอระบบ CBS ในวันนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะช่วยวางระบบของเครดิตแบงก์ของประเทศไทยนะคะเราก็เรียนเชิญเธอมาวันนี้แต่ด้วยภารกิจเธออยู่ได้แค่วันนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณแม่ป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลแต่ตอนแรกบอกว่าจะขออนุญาตยกเลิกไฟลท์แล้วก็โอ้ยไก่หน้าผากอะไรไม่ไหวนะคะเนี่ยขอร้องเธอให้มาให้ได้เธอก็ยินดีก็เหลือแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเรียนในเบื้องต้นทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็เลยขอเธอว่าในการจัดประชุมในวันนี้เนี่ยเราขอมีอินพุตของประเทศไทยก่อนนะคะมีอินพุตของประเทศไทยว่าเราทำอะไรกันไปบ้างในส่วนที่จะนำไปสู่เครดิตแบงก์ของประเทศไทยนะคะจึงเป็นที่มาเรียนเชิญท่านวิทยากรในภาคเช้า4ท่านก็ถือว่าให้ท่านมาเล่าสู่กันฟังว่าท่านทำอะไรแบบสบายๆนะคะเราถือว่าเป็นเหมือนห้องประชุมแล้วก็คุยกันแบบพี่แบบน้องซึ่งอัปเดตกันยังมีอีกหลายที่ที่อาจจะมีระบบนี้แล้วนะคะแล้วเรียนไม่ได้เรียนเชิญท่านเป็นแบบอะไรคะเรียกว่าทางการก็แล้วกันนะคะแต่ท่านนั่งอยู่ในที่นี้ก็เรียนเชิญท่านอัปเดตได้เลยนะคะในประเด็นนี้ก็ถือว่าจะได้อินพุตแต่ละที่พร้อมๆกันนะคะในภาคเช้า4ท่านนะคะก็ตกท่านละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจะน้อยจะมากกว่านี้ก็สุดแล้วแต่ขอ10โมงครึ่งอาจารย์ยังวาคีก็ขอนำเสนอ CBS ของเกาหลีและในภาคบ่ายอาจารย์ยังวาคีก็ขอว่าเป็น Q&A แล้วก็จะมองร่วมกันว่าระบบของไทยควรจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะอยู่กับเราจนถึงเย็นเลยแต่เขาก็ถามว่าพูดภาษาไทยหรือภาษาอะไรหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีก็บอก Oh no only Thai version อันนี้เป็นการแก้แค้นนะคะเวลาเราไปประชุมของต่างประเทศเนี่ยมันก็พูดภาษาของตัวเองเราก็บอกว่าไอจะพูดภาษาไทยเท่านั้นในวันนี้แต่ยูบรรยายเป็นอนุญาตให้ยูบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ภาษาอังกฤษช้าเข้าใจได้ง่ายรับประกันแล้วข้อสำคัญเรามีอินเทอร์พรีเทเตอร์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ตายอยู่ตรงนี้นะคะดร.จินตวีจะช่วยสรุปให้อาจารย์ยังวาคีเป็นภาษาอังกฤษ
แบบรวดเร็วนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะดำเนินการประชุมกันจนจบของวันนี้ได้นะคะตอนช่วงหลังในช่วงบ่ายนะคะท่านที่ปรึกษานุณภาซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษาท่านเสร็จประชุมจากอีกที่หนึ่งท่านจะมาจอยเรานะตรงนี้นะคะแล้วก็มีทีมจากสำนักมาตรฐานอุดมศึกษานั่งอยู่ด้านหลังนำโดยพี่ส้มนะคะก็จะเป็นทีมที่จะดูแลในเรื่องของเครดิตแบงค์นะคะท่านรับผิดชอบงานเครดิตแบงค์ของอว.อยู่นะคะก็เนี่ยค่ะเราก็จะนั่งอยู่ณที่นี้ผู้เข้าร่วมประชุมนะเท่าที่มองณขณะนี้ก็เป็นมหาลัยที่ท่านเปิดการเรียนการสอนในทางไกลด้วยส่วนหนึ่งแล้วท่านหรือไม่ใช่ถ้าไม่ยังไม่ได้เปิดทางไกลท่านก็ใช้แบบผสมผสานแล้วท่านก็ทำในเรื่องของธนาคารหน่วยกิจอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยรวมทั้งท่านอาจารย์ที่สนใจในประเด็นเหล่านี้จากหลายภาคส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากอุดมศึกษามีในส่วนของ TPQI สมรรถนะวิชาชีพนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วมีทีมที่จะพัฒนาตัวระบบเครดิตแบงค์หรือเป็นตัวพัฒนาระบบเครดิตแบงค์ของภายใต้ไทยมุกอยู่ด้วยนะคะเราก็จะอยู่กันในห้องนี้ตลอด2วันหรืออาจจะวันกว่าๆนะคะที่จะดำเนินการตอบโจทย์งานชิ้นหนึ่งซึ่งภายหลังการประชุมเนี่ยคาดว่าเราจะได้เรียกว่าเป็น workflow model หรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเอาไปพัฒนาเป็นเครดิตแบงค์ของประเทศได้นั้นเพราะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราจึงเรียกเราตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยกันสรุปข้อสรุปที่เราอยากได้ในส่วนของเครดิตแบงค์ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ค่ะนั้นขอเริ่มตามฟังก์ชันของงานนะคะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อนุชัยรามวลังกูลหรืออาจารย์หลวงนะคะท่านเป็นผู้ช่วยที่การฝ่ายบริหารการกิจการภายในนะตอนนี้ทีมทางเกษตรยังเป็นรักษาราชการรักษาการเป็นท่านเป็นผู้ช่วยนะคะก็ท่านอาจารย์หลวงเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเครดิตแบงค์เชื่อมต่อไปถึง TPQI สมรรถนะวิชาชีพอาจารย์น่าจะเริ่มต้นในการที่จะนำเสนอภาพรวมให้เห็นว่าที่จากวิจัยของอาจารย์เนี่ยมันสู่การดำเนินงานของเครดิตแบงค์ที่เชื่อมต่อสมรรถนะวิชาชีพได้อย่างไรบ้างนะคะท่านต่อไปนะคะต้องขอสลับไปที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรารถนาใจผ่องนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตของมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พุชในเรื่องของ lifelong learning อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเรียกว่าเป็นวิทยาลัยLifelong Learning เกิดขึ้นจริงๆนะคะที่เป็นรูปธรรมนะคะอาจารย์ก็จะเล่าในส่วนที่ทางมช.ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ดร.จิตตินิรมิตราซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาของมหาลัยเกษตรเช่นเดียวกันอาจารย์ทำในเรื่องของ Pre Degree ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ล่วงหน้าอาจารย์มาถึงแล้วค่ะแต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็อาจารย์จะเล่าภาพรวมตรงนี้อาจารย์บอกไม่ชอบพรีเซนต์แต่ก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะคุยกันแบบสบายไม่ได้พรีเซนต์เลยค่ะเราคุยแบบนี้ค่ะจะนำเสนอจะอะไรก็จะนั่งที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็คลิกเมาส์แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะท่านสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผู้ initiate ไทมุกแห่งประเทศไทยคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชัยธีระเรืองชัยศรีนะคะอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยนะคะอาจารย์สามารถที่จะกรุ๊ปสรุปแนวคิดให้เรานะเป็นพรีเซนเตชันที่ระดมความคิดมาพอสมควรตกผลึกมาแล้วอาจารย์น่าจะมีโจทย์อะไรที่นำเสนอให้เห็นเพื่อที่จะสู่การประชุมต่อไปนะคะจริงแล้วท่านวิทยากรในวันพรุ่งนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีภาพฉายของวันนี้นะคะภาพรวมตรงนี้ก็ถึงตอนช่วงบ่ายเราจะเอาโมเดลที่ท่านอาจารย์นุชัยจะนำเสนอเป็นท่านสุดท้ายในเซกชันช่วงก่อนเบรกเช้าเนี่ยเอาไปคุยกันต่อในเบรกบ่ายนะคะเพราะเราจะต้องสลับกับอาจารย์ยังวาคีนะคะงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดินใช้เวลาไปพอสมควรเรียนเชิญท่านอาจารย์หลวงได้เลยนะคะสำหรับโฮลภาพรวมที่อาจารย์ทำวิจัยนะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมมานะครับคือ
ผมต้องนำเรียนก่อนว่าผมทำเรื่องเครดิตแบงก์ทางด้านโวเอ็ดชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่4นะครับเพราะว่าจุดกำเนิดจุดเดียวครับก็คือเรื่องเวิร์กฟอร์สแรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับแล้วแรงงานที่อยู่ในระบบนะครับคือเนื่องจากว่าผมอยู่ทางด้าน HRD นะครับแล้วก็ทางด้านโวเอ็ดด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับว่าจุดเริ่มผมเริ่มจากจุดอะไรนะครับเริ่มแรกงานชิ้นแรกเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมเริ่มจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐานเขาเรียกว่าผมใช้ภาษานี้ก่อนแล้วกันนะครับคือกฎหมายของแต่ละตัวเหมือนไม่เหมือนกันนะครับกฎหมายตัวแรกคือที่เราจะพูดถึงคือพ.ร.บ.ส่งเสริมนั่นคือกระทรวงแรงงานนะครับจะใช้คำว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็มีการกำหนดค่าจ้างกฎหมายตัวที่2เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกานะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์การมหาชนนะครับของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็ทำเรียกตัวหนึ่งมาว่ามาตรฐานอาชีพนะครับสองตัวไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงเนี่ยมันซิงค์ไนซ์กันนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตนะครับเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยกันนะครับงานที่ผมทำเมื่อเพิ่งจบไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีแนวคิดอย่างนี้ครับก็คือทำเรื่องมาตรฐานอาชีพคำว่ามาตรฐานอาชีพขออนุญาตสไลด์นะครับไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้ครับขออนุญาตมาตรฐานอาชีพผมนำเรียนแล้วครับว่ามาตรฐานอาชีพเนี่ยคือสคช.สคช.คือ TPQI นะครับคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผมคงพูดนะครับสคช.นะครับประเด็นคือนี้ครับคือผมญาตินำเรียนครับชื่องานผมคือเรื่องการเทียบโอนสมรรถนะมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกแน่นอนครับขออนุญาตไปอีกสไลด์อีกอันหนึ่งได้ไหมครับคือประเด็นคือผมใช้คำว่ามาตรฐานอาชีพโลจิสติกเนื่องจากว่าสคช.เนี่ยได้มีการทำเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดมาตรฐานอาชีพมาแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ผมสนใจคือผมเริ่มจาก TPQI นะครับ TPQI ก็คือว่าผมเอาสมรรถนะมาตรฐานอาชีพของโลจิสติกเป็นตัวตั้งนะครับเพราะนั้นงานของผมครั้งนี้คือเริ่มจากตัวตั้งอีกสไลด์หนึ่งครับขออนุญาตขออีกอันหนึ่งครับครับผมคือผมก็เอามาตรฐานอาชีพที่ประกาศออกไปเป็นราชกิจจานุนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือผมก็เลยนำตรงนี้มานะครับฐานคิดง่ายๆครับของอาชีวะผมนะครับก็คือว่ามันมีโลกอาชีพกับโลกการศึกษาการลิงเกจการลิงกันเนี่ยมันไม่ลิงกันนะครับก็ต่างคนต่างก็ทำงานซึ่งกันและกันโลกการศึกษาก็พูดตรงๆคือซัพพลายดิเวนนะครับโลกอาชีพแน่นอนครับเรียกดีมานด์ดิเวนไม่มีการจูนตรงกันเลยผมใช้ภาษานี้แล้วกันนะครับถ้าพูดอย่างนี้วงแตกครับสภาอุตสาหกรรมกับอาชีวะเคยวงแตกมาแล้วครับนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับประเด็นที่ของญาตินำเรียนคือฝั่งซ้ายผมนะครับคือโลกอาชีพฝั่งขวาคือโลกการศึกษาผมมีแนวคิดคือลิงเกจกันให้ได้เพื่อประโยชน์ของเวิร์กฟอร์สครับเพื่อแรงงานผมสนใจอีก2คำคือรีสกิลกับอัพสกิลนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ของญาตินำเรียนนะครับว่าผมมีฐานเชื่อว่าฝั่งซ้ายคือโลกอาชีพฝั่งขวาคือโลกการศึกษาต้องลิงก์กันให้ได้เพื่อประโยชน์นะครับนั่นคือขออนุญาตนำเรียนนะครับสิ่งที่ผมได้โมเดลมานะครับไปรีวิวมาตั้งแต่งานวิจัยครั้งแรกเลยก็เอาง่ายๆของอเมริกาของ EU นะครับแล้วก็ของมาเลเซียเอาง่ายๆสุดนะครับตอนชิ้นแรกนะครับของอเมริกาเนี่ยนะครับที่ผมสนใจคือมันมีคำนึงเรียกว่าlearningcount.org นะครับ learningcount.org มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทำในชิ้นที่2คือทำพอร์ตโฟลิโอกับอาจารย์อภิชัยพันธเสนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์อภิชัยนะครับที่ดูผมมาแต่4ปีที่แล้ว5ปีแล้วมอบทุนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเรื่อยๆนะครับอเมริกาเนี่ยผมเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือมันมีเว็บไซต์นึงเค้าเรียกว่าการสะสมพอร์ตก็เรียกพอร์ตโฟลิโอที่เป็น e-port e-port ตรงนี้นะครับก็คือแรงงานผมเรียกแรงงานดีกว่าแรงงานก็ต้องเข้าไปคลิกเข้าไป edit เองอ่ะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคน accept ตัวนี้เพราะว่าจำนวนชั่วโมงอะไรเอ่ย
ผมสนใจอยู่2ตัวคือ1การเทียบโอนประสบการณ์ประเด็นตรงนี้ตีโจทย์ยากมากครับผมนำเรียนเลยนะครับความรู้ผมไม่ห่วงความรู้วัดง่ายมากแต่ประสบการณ์วัดยากมากนะครับก็เริ่มจากอีพอร์ตตรงนี้นะครับผมก็เลยนำเรียนว่าของอเมริกาเริ่มจาก learning เขาของ EU ครับเนื่องจาก EU มีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน EU ด้วยกันเพราะฉะนั้นแรงงานปีนึงอยู่ประเทศนึงย้ายอยู่อีกประเทศนึงเขาต้องการเรียนต่อทำไง EU ก็ใช้ระบบตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการ transfer กันนะครับวันนั้นมันต้องมีเอเจนซี่ตัวหนึ่งง่ายๆของมาเลเซียครับของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียก็เป็นอีกกรณีหนึ่งขออนุญาตสไลด์ตรงนู้นนะฮะผมเล่าไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสไลด์ก็ท่านจะเห็นเองนะครับของมาเลเซียก็คือรวมกระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นจุดเดียวกันฐานคิดง่ายๆครับท่านครับผมไปดูของนิวซีแลนด์มาด้วยนิวซีแลนด์เวลาจะทำอะไรก็ตามหลักสูตรอะไรก็ตามต้องมีสมรรถนะครับเขาช้อปปิ้งลิสต์เลยสมรรถนะตัวนี้มาทำเป็นคัลลิคูลัมนะครับนั่นคือฐานคิดของเมืองไทยถึงหรือยังในอาชีวะของเราก็เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะครับขอบคุณครับเปิดเลยครับอันนี้นะครับนะครับหลักสูตรฐานสมรรถนะตัวนี้คือเริ่มจากสมรรถนะของโลกอาชีพครับอาจารย์ครับโลกอาชีพแล้วcreate มานะครับอันนี้คือของยุโรปนะฮะของ EU นะครับลักษณะของ EU คืออะไรครับสิ่งที่ตามมาคืออันนี้คือการผ่านการเรียนรู้นะครับมันคือการเรียนรู้นะครับแล้วฝั่งขวาของท่านคืออะไรครับเรียกว่าเครดิตแบงค์นะครับเครดิตแบงค์เครดิตแบงค์จริงๆนะครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตอนที่สภาพัฒน์เรียกไปโฟกัสกรุ๊ปผมบอกว่าเขาถามผมว่าจุดที่จะต้องเริ่มทำก่อนเป็น priority คืออะไรผมบอกเลยว่าเป็นเครดิตแบงค์มันเลยบรรจุในแผนที่13ที่ผ่านมานะครับตัวนี้นะครับคือของอะไรครับของยุโรปจะเป็นลักษณะซ้ายมือคือโลกการทำงานนะครับแล้วก็มีการเทียบไปนะครับขออนุญาตสไลด์ต่อได้ไหมครับผมโอเคอันนี้ของอังกฤษครับอังกฤษจะมีเซ็นเตอร์ครับแล้วก็มี authorize นะครับแล้วตัวกลางๆท่านจะเห็นว่าเขาเรียกว่าเครดิตนะครับเป็นแบงค์เครดิตก็คือเก็บไว้นะครับเก็บไว้ผมกำลังมองว่าทำไมเขารวมได้เนื่องจากว่าเขามีกฎหมายแค่ฉบับเดียวแต่ของเราเดี๋ยวผมจะบอกละกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาคือกฎหมายครับนะครับผมนำเรียนเลยครับกฎหมายของอเมริกาครับผมชอบอเมริกาครับเขาทำเป็น system declaring เขาผมก็เลยชื่อนี้ดีครับก็คือเอาการเรียนรู้แล้วมาเขาเป็นเครดิตนะครับโยนของผมก็ไปเหมือนอย่าไปเรียกก๊อปปี้นะครับผมใช้คำว่าเครดิตเขานะครับผมพยายามจดเป็นโฮสต์นะครับในงานวิจัยผมนะฮะอันนี้ของอเมริกาครับอาจารย์มาเลเซียครับก็ไม่มีอะไรครับก็คล้ายๆเรามาเลเซียเนี่ยที่ผมไปดูงานมาตอนยูเนสโกเนี่ยขออนุญาตนำเรียนเลยว่าเขาเมื่อก่อนเขาล้าหลังเราอย่าเรียกล้าหลังเนาะก็คือตามเราอะตอนนี้เขานำเรานะฮะเพราะเขาฐานคิดเดียวกันคือมี HRD โดยตรงนะครับนี่ของมาเลเซียหลักคิดง่ายๆของนี่คือสภาการศึกษาซึ่งผมเห็นด้วยไหมผมเคยแย้งไปแล้วผมไม่เห็นด้วยคือถ้าท่านจะเห็นนะครับโลกทางซ้ายมือเนี่ยคือโลกคุณวุฒิการศึกษาคือโลกการศึกษาของเราโลกขวามือคือโลกอาชีพครับอาจารย์ครับมันมีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอยู่เลเวล1ถึงเลเวล8ฐานคิดผมเข้าใจว่าฐานคิดคงเริ่มจากกฎหมายเพราะกฎหมายการศึกษากล่าวถึงเลยครับว่าจะต้องมีการเด็กทุกคนจะต้องผ่านม.3ให้ได้เพราะนั้นท่านจะเห็นว่าเลเวลแรกคือม.ต้นเวลาเราเทียบโอนเราปวดหัวมากแล้วคนที่ต่ำกว่าม.ต้นมีไหมมีนะครับในแรงงานแล้วจะเทียบกันยังไงถูกไหมครับเพราะถ้าใช้กรอบนี้ผมญาตินำเรียนเลยนะครับคุณวุฒิวิชาชีพเลเวล1ท่านจะเห็นนะครับฝั่งมาตรฐานอาชีพผมก็ไม่สบายใจเขาใช้คำว่าฝั่งมาตรฐานอาชีพเพราะมาตรฐานอาชีพมันเป็น definition ของ TPQI แต่มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นของกระทรวงแรงงานผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเขียนโลกอาชีพจบครับอย่าเขียนว่ามาตรฐานอาชีพนี่คือกรอบของสภา
การศาสตร์นะครับผมขออนุญาตนำเรียนนี่คือชื่อวิชาการนะครับท่านจะเห็นว่ากรอบคุณวิชาชีพมีอยู่ตอนนี้7 8เลเวลตอนนี้ก็เป็น8เลเวลไปแล้วแล้วฝั่งขวาท่านจะเห็นนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยมีเลเวล1 2แล้วก็ขยับเป็น3 4 5ขึ้นมาละแค่โลกอาชีพ2ตัวเนี้ยนะครับ2กรอบเนี่ยยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแรงงานจะเชื่อใครผมญาตินำเรียนเลยครับแรงงานจะเชื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับเพราะมีกฎหมายกำกับแล้วกำหนดค่าจ้างนะครับในขณะที่กรอบคุณวิชาชีพของสกช.ต้องไฟกันนิดนึงเป็นองค์การมหาชนนะครับผมเคยเชิญ2หน่วยงานมาแล้ววงก็เกือบดีครับก็ดีครับนะครับขออนุญาตหาเลยฝั่งซ้ายครับอาจารย์ครับผมเล่าให้ฟังฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีพื้นฐานอาชีวะอุดมท่านจะเห็นนะครับอาชีวะผมสนใจอาชีวะประเด็นก็คือว่ามันมีปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาเป็นทลบ.ท่านจะเห็นว่าอนุปริญญาเนี่ยท่านจะเห็นอยู่ในเลเวล 4-5 นะครับผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นแทร็ก2แทร็กนี้ได้อย่างไรเพราะปวส.เนี่ยคือปวส. 1-2 มีแค่2ปีแต่ในขณะที่อื่นมัน3ปีนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ผมก็ใช้เชิงนโยบายไปนี่นะครับสิ่งตามมานี่คือกรอบนะครับของสภาการศาผมว่าน่าจะทบทวนหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ความเห็นผมคือมอต้นแค่เลเวล1ผมว่ามันอาจจะไปปิดแก๊ปของเวิร์คฟอร์สที่ไม่จบมอต้นแล้วจะขยับยากมากนะครับงานที่ผมนำเรียนคือนี่คือ TPQI ครับ8เลเวลเพิ่งแอปพรูฟไปเมื่อก่อนมีแค่6เลเวล7 level ตอนนี้เป็น8 level ตามอาเซียนนะครับสิ่งที่นำเรียนครับตอนที่ผมทำงานตัวนี้นะครับผมเริ่มจากโลจิสติกท่านเชื่อไหมครับโลจิสติกมี122คุณวิชาชีพผมเทียบโอนเหนื่อยมากนะครับหลักการเทียบโอนง่ายครับผมเอากลางมาเลยครับมาตรฐานอาชีพมาเทียบกับหลักสูตรอาชีวะกลางเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างนี่คือสายงานทั้งหมดซึ่งสมรรถนะของเขาคือพวกผมเรียก competency แล้วกัน competency ของเขาเนี่ยก็มีอยู่สายงานอยู่5สายงานนะครับตรงนี้นะครับแล้วมันมีสายงานหลักหน้าที่อันนี้ผมว่ามันคืออะไรครับผมว่าอันนี้มันคือ on the job training อันนี้มันคืออะไรครับคือ job description ในงานนั้นๆ นะครับผมก็มีการเทียบไปนะครับมีงานหลักเยอะครับอันนี้เยอะนี่ตอนที่ผมทำงาน1ปีนะครับที่ผมทำงานนี้นะครับอันนี้แค่เทียบนะครับสิ่งที่ผมโยนโจทย์เข้าไปว่ารูปแบบควรจะเป็นอย่างไรผมได้ข้อสรุปอยู่3ประเด็นนะครับอันนี้คือโยนโจทย์ไปผมปรากฏว่าเขาชอบรูปแบบที่1ก็คือเอาสถาบันคุณวิชาชีพคือ TPQI เป็นตัวตั้งแล้วก็เทียบโอนก่อนสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เผอิญหมดทุนนะครับก็แบบที่2แบบ3เดี๋ยวผมถ้ามีเวลาทำผมก็จะทำก็คือเอา job description มาเทียบโอนซะคือแรงงาน workforce มันอยู่ในโรงงานเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่สนใจสิ่งที่สนใจคือ job description ของงานนั้นๆเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริง ISO เนี่ยมันช่วยได้เพราะ ISO มันมีการตีแผ่เรื่อง work in process ถูกไหมครับผมว่ารูปแบบที่2เนี่ยน่าจะทำเดี๋ยวให้ผมมีแรงทำต่อนะครับ job description ไอ้ตัวเนี้ยผมเคยเอาไปเทียบโอนในของภาคใต้ผมไปสงขลามาผมเอา job description มาทำหัวหน้างานมาก็มีการเทียบโอนเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ประเด็นที่3น่าสนใจแล้วยังไม่เกิดในเมืองไทยคือหลักสูตรฝึกอบรมผมเชื่อว่าทุกอย่างมีหลักสูตรฝึกอบรมเพราะอะไรครับสิ่งที่ผมถามผู้ประกอบการว่าเทียบแล้วได้อะไรก็ต้องวินวินกันฝั่งโลกการศึกษาเขาต้องการเด็กเข้าไปเรียนเก็บเครดิตไว้เหลือเท่าไหร่ก็ approve แล้วก็จบ qualification ของแต่ละที่สถานประกอบการผมโยนคำถามไปผมตกใจเลยแล้วผมจะได้อะไรเออเว้ยเราก็คิดเนาะหลักสูตรฝึกอบรมไงท่าน create หลักสูตรฝึกอบรมมา accredit ไหมเขาบอกโอเควินวินนะครับนี่คือรูปแบบที่3นะครับ2กับ3ยังไม่เกิดนะครับถ้าวงนี้สามารถทำได้เชิญนะครับนะครับก็น่าสนใจนะครับง่ายๆของท่านคือเอาหลักสูตรฝึกอบรมของที่ท่านทำเนี่ย
มาเทียบกับรายวิชาเป็นลักษณะผลการเรียนรู้ครับอาจารย์แบบที่3ยังไม่เกิดนะครับแต่ของอาชีวะยังไม่เกิดเพราะนั้นเดี๋ยวถ้ายังไง2 3เนี่ยผมจะไฟต่อนะครับต่อครับอันนี้ก็คือแบบที่1ผมเชื่อฐานนี้ผมต้องมีอะไรจับฐานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากครับอาจารย์ครับคือตอนนั้นที่ผมติดกรอบก็คือว่าผมไปเริ่มจากอาชีวะแล้วอาชีวะเสร็จผมลงฟิลจริงๆพบว่าแรงงานไม่ได้จบปริญญาตรีโทษครับไม่ได้จบม.3สิ่งที่ถามมาคือติดกรอบอีกครับในวงการสาเราก็มีอะไรครับมีกศน.มีพ.ร.บ.ของตนเองพ.ร.บ.อาชีวะของตนเองพ.ร.บ.การศึกษาของสพท.งานนี้ผมก็เลยดึงกศน.มาเพื่อให้เขา approve ให้ได้เพราะว่ามันเป็นความตลกของเมืองไทยถ้าไม่จบวุฒิเริ่มต้นไม่สามารถต่อได้อาจารย์ทะลุทะลวงได้ยิ่งดีนะครับแรงงานไม่ได้จบม.3ทุกคนนะครับจบป.6ด้วยนะครับแล้วสิ่งตามมาคือถ้าจะเรียนปวช.ต้องจบม.3เห็นภาพไหมฮะอาจารย์ผมก็บอกทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยงานเนี่ยผมก็เลยเอากศน.มานะครับกศน.มา approve ก็ติดกรอบอีกนะครับบ้านเรากรอบเยอะฮะกศน.บ้านเราที่ผมงานวิจัยที่ผมเจอคือผมจบกศน.นะครับผมเทียบโอนพวกท่านก็เทียบโอนนะถ้าอายุรุ่นหลักเขาเดียวผมม.3หาใบเทียบโอนจำได้ไหมครับใบสมัครยกระทองเลยยิ้มแสดงรุ่นเดียวกันประเด็นคือกศน.ติดกรอบครับมีทั้งการที่เทียบระดับนะครับกับมีทั้งต้องไปเรียนผมบอกว่าไม่คอมไบได้ไหมผมว่าเทียบระดับคืออะไรเทียบไปเลยได้ม.3เทียบไปเลยได้ป.6เทียบไปเลยได้ม.6บอกว่าแรงงานเขาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเทียบไปหลายวิชาได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่ากศน.มีอยู่แค่2แทร็กนี้นี่คือการติดล็อกครับกฎหมายล้วนๆฮะเห็นภาพไหมครับแทนที่จะเอามาช่วยภาระอีกแล้วตอนแรกผมก็ใจว่ากศน.จะเป็นอะไรที่ช่วยได้เนาะจะได้ทะลุตั้งแต่ม.ป.1จนถึงมหาวิทยาลัยเลยเห็นภาพนะฮะท่านนะครับถ้าท่านจะทำนะสกช.สพร.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสพร.คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสกช.คือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนแล้วก็องค์กรวิชาชีพในพื้นที่หน่วยงานที่ดูแลระบบประเด็นคือต่อครับผมก็บทบาทหน้าที่ของญาติคลิกได้ไหมฮะมันไม่ไปโอเคกลับมาเนาะโอเคเริ่มแรกเนี่ยผมเทียบโอนรายวิชาก่อนผมต้องการคอนเทนต์ก่อนว่ามาตรฐานอาชีพของโลจิสติกเนี่ยเทียบได้รายวิชาอะไรเห็นภาพไหมฮะอาจารย์การเทียบอยู่2ตัวคือกศน.เทียบของอาชีวะแล้วเผอิญเอาวะทำก็ทำหนึ่งที่เอาหลักสูตรของที่ศรีราชามาคือโลจิสติกลองมาดูจะได้ต่อท่อทีเดียวเลยนะครับเอาคอนเทนต์คือตรงนี้ในส่วนที่2ผมพัฒนาระบบตัวนี้ครับเป็นระบบที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเป็นลักษณะของเว็บเพจตั้งชื่อเป็นนะครับเขา learning เขาผมเครดิตเขาครับ .org นะครับ .org นะครับก็พัฒนาระบบมาสิ่งที่พัฒนาระบบคือผมก็มีตัวกลางครับก็คือเป็นหน่วยนี่คือก็ถ้าใครอยู่คอมพิวเตอร์นะคงเห็นนะครับไอ้ตัวนี้คืออะไรครับ Data Flow Diagram Level 0เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาก่อนนั้นผมทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งมันมีอยู่4ปาร์ตี้นะครับแล้วทุกวันนี้โดนถามคำถามตลอดเลยว่าใครควรจะรับผิดชอบระบบนี้ตอนแรกผมก็บอกว่าสกช.เอาไหมก็บอกก็ภารกิจก็คงเยอะอาชีวะเอาหรือเปล่าก็คงมีงานอีกเยอะครับผมปรากฏว่ากลางๆครับผมไม่รู้อะผมก็เลยเอา DE ไหมดิจิตอลนะครับกระทรวง DE ไปเลยเป็นตัวกลางและแอดมินเลยนะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ที่ชลบุรีเป็นพื้นที่แปลกอย่างหนึ่งเนื่องจากมีพ.ร.บ.ตัวหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายของทางด้าน EC เขามีสำนักงานเรียบร้อยนะครับเขาบอกเขา
ยินดีที่จะแอดวอลเข้าไปแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่มีใครติดต่อผมเลยไม่เป็นไรครับนั่นคือแรงงานเห็นภาพนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นออโต้หมดนะครับก็คือผมเขียน data flow นะครับเขียนมานะครับอันนี้ครับคือ creditcloud.org ที่ผมโปรดิวซ์ขึ้นมานะครับก็มีการบริหารข้อมูลสมรรถนะหลักสูตรตัวนี้เกี่ยวหลักสูตรใส่ไปให้หมดเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพใส่ไปให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก่อนหน้านี้ผมทำเรื่องไฟฟ้ากับทางด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดตอนนี้ผมทำ EC ผมทำเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับก็ใส่เข้าไปครับอาจารย์ใส่ข้อมูลเข้าไปซ้ายมือระบบผู้ขอเทียบโอนสมรรถนะครับต้องมีครับระบบตัวหนึ่งคือบริการการศึกษาท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรแค่อาชีวะเองเนี่ยประเมินต่างกันเลยเพราะนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากกฎหมายครับก็คือให้อำนาจของแต่ละสถาบันหรือสถานศึกษาในการเทียบโอนผมบอกทำไมไม่คุยกันเนาะแล้วเอาตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มไปเลยทีเดียวก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวไปติดกรอบนั่นแหละกรอบคุณเห็นภาพนะครับนี่ท่านดีนะว่าอาชีวะเอกชนกับรัฐบาลรวมกันแล้วมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งรัฐบาลกับเอกชนยังไม่รวมกันสังกัดสชกับสสโอ้โหว่าจะลงเอ่ยนะครับอย่าเผลอออกจากห้องประชุมนะครับก็จะติดกับอีกห้องประชุมหนึ่งนะครับนั่นคือการเทียบโอนนะครับเพราะนั้นระบบ3ระบบนี้ครับที่ผมทำภายใต้ฐานผมไม่รู้เป็นหน้าที่ใครผมดีใจนะครับที่สกหรืออวทำผมยังคุยกับพี่กบเลยพี่กบเอาไปเลยลองเอาไปทำดูผมได้ข่าวว่าจะทำ Big Data ด้วยต้องทำเป็น Big Data นะครับมิฉะนั้นเนี่ยช่วยกรุณาช่วย workforce เถอะช่วยแรงงานเถอะแรงงานเนี่ยอยากได้วุฒินะครับแต่ก็ติดกรอบอีกนะครับนี่ครับนี่คือการเทียบฐานคิดผมง่ายก็คือว่าใครดูแลนะครับกศน.ไปเลยครับคุณวิชาชีพ1 2แล้วก็ดูมังล่างนะครับในงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นอาชีวะอยู่ตรงกลางอุดมอยู่ข้างบนนี่ฐานคิดง่ายๆเลยนะครับก็ผมเชื่อทางสภาการศึกษานะครับแล้วต่อนะครับอันนี้คือการเทียบโอนครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่าเลเวล1เนี่ยได้กี่หน่วยกิตน้ำตาจะไหลครับ10หน่วยกิตอาจารย์สอบแทบตายนี่ท่านยังดีนะครับครับดีไหมพี่10หน่วยเองขอบคุณพี่อันนี้ทะเลาะกันนะฮะผมก็พยายามดึงผมใช้หลักการอะไรครับผมใช้หลักการคือดูสมรรถนะเทียบโอนกันเลยเขามีคีย์เวิร์ดอะไรมาเทียบแล้วก็ใช้ลักษณะของการเทียบไปท่านเชื่อไหมครับงานแรกที่ผมทำครับอาจารย์ก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับช่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือพวกช่างเชื่อมเห็นภาพเนาะผมเรียกท่านอาชีวะมาเลยครับให้แค่2หน่วยกิตน่ารักเลเวล1ผมบอกอาจารย์2หน่วยกิตเหรอโอเคไม่เป็นไรก็บอกว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นลักษณะซิงเกิลสกิลไม่ใช่มัลติสกิลผมบอกเหรอจริงเหรอโอเคอ่ะเป็นเพราะหลักสูตรท่านหรือเปล่าที่ไม่สามารถเทียบโอนได้แค่ไม่เกิน2หน่วยกิตครับอาจารย์ช่างก่อสร้างครับอาจารย์ได้แค่เครดิตครึ่งครับนะครับปวช.มีประมาณ100กว่าเครดิตได้แค่2หน่วยกิตคือนั่งงานแรกที่ผมทำนะครับนี่เล่าให้ฟังอันนี้ขอประมาณสุดแล้วนะครับตอนแรกแรงกว่านี้อีกนะครับก็คือจะให้8เครดิตครับอาจารย์นะครับมาดูจดตรงนี้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหน้าตาเอาท์พุตครับอาจารย์ก็คือทดลองใช้ครับอาจารย์เอาท์พุตตรงนี้คือเป็นลักษณะผมไม่กล้าเรียกทรานสคริปต์เพราะถ้าเป็นทรานสคริปต์ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเซนซิทีฟกับกศน.อาชีวะเพราะเรามีระเบียบอีกแล้วระเบียบวัดและประเมินท่านเชื่อไหมครับว่าของกศน.ของอาชีวะของขั้นพื้นฐานเนี่ยเวลาเทียบโอนได้เนี่ยให้เป็นเกรดไม่ใช่ S กับ U ผมเกิดมาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับของอุดมเราเนี่ยเป็น S กับ U ผมก็เลยบอกอาชีวะว่าใช้อำนาจของสภาของสถาบันการอาชีวะซะแล้วเปลี่ยนเงื่อนไขซะนะครับก็เดี๋ยวเขาคงไปดำเนินการนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเป็นการทดลองใช้นะครับอันนี้คือ
ทุกคนผู้ขอจะมีใบนี้นะครับคือการเทียบนะครับเป็นใบที่เป็นลักษณะเห็นผมก็เลยสรุปเป็นโมเดลมาง่ายๆนะครับผมคิดถึงแรงงานครับอาจารย์ครับผมคิดถึงเรื่องอาชีวะครับอาชีวะมันมีครับก็มีกศน.อาชีวะอุดมต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกันผมคิดถึงสกช.ครับผมคิดถึงผู้ประกอบการแล้วองค์กรวิชาชีพครับอาจารย์ครับตัวนี้มันต้องลิงเกจกันให้ได้มากที่สุดนะครับโมเดลตัวนี้คือเป็นโมเดลที่เราพบเราเจอกันงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับก็เชิงนโยบายผมก็เหมือนเดิมเขียนทุกครั้งก็เหมือนเดิมนะครับหน่วยงานจัดตั้งต้องเป็นหน่วยงานกลางผมฝากที่นี่เลยละกันนะครับถ้าท่านเป็นหน่วยงานกลางแล้วเชื่อมตั้งแต่อาชีวะสพท.ทุกอย่างมาตรงนี้ได้จบครับนะครับต้องมีการรับรองผลการเรียนรู้แล้วใครเป็นคนแอบเซฟล่ะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมคุยนอกรอบละกันนะครับว่าคนที่แอบเซฟของสมรรถนะคือใครนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมครับเขต EC เนี่ยน่าจะทำได้มากที่สุดแต่เนื่องจากยังเป็นนิวคัมเมอร์ครับอาจารย์ครับนะครับยังเป็นนิวคัมเมอร์นะครับแล้วก็อาชีวะผมก็ติงไปที่อาชีวะคนแก้กฎระเบียบเหมือนเดิมครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้แก้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เชิงนโยบายนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำคือกฎหมายการศึกษาครับก็กำลังดูอยู่นะครับว่ากฎหมายการศึกษามันมีหลายฉบับมากผมก็พยายามรีวิวให้อยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่นำเรียนนะครับแล้วก็แรงจูงใจนะครับคงไม่มีอะไรตรงนี้นะครับมีสไลด์ครับขออนุญาตไปสไลด์ครับสไลด์ตรงนี้คืองานวิจัยก็คือproduct ก็คือสิ่งที่เอาพุตออกมานะครับผมคงไปเร็วนะครับระบบการเทียบโอนที่เป็นซิสเต็มที่ผมคิดเองนะครับในทีมที่คิดละกันเนาะของท่านจะเห็นระบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของเวลาผู้ขอเนี่ยเทียบโอนจะทำไงไม่ใช่อันนี้ครับขออนุญาตไปอีกอันนึงครับนะครับก็คือท่านคิดง่ายคือแรงงานเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยจะ touchable ยังไงถูกไหมครับผมก็เคยคิดว่าอ่ะเอาอินเทอร์เน็ตก็อินเทอร์เน็ตเนาะส่วนใหญ่แรงงานก็ถ้าอายุ30 40อย่างผู้ผมคงไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตแน่นอนนะครับผมก็เลยเป็นลักษณะของครับอันนี้ครับระบบการเทียบโอนที่ได้จากงานนี้นะครับในส่วนที่2นะครับก็คืออย่างที่นำเรียนครับต้องมี3ระบบที่ลิงก์กันให้ได้นะครับขอบคุณครับนี่ครับ3ตัวนี้คือระบบบริหารข้อมูลครับระบบผู้ขอครับแล้วก็ระบบบริการการศึกษาครับอาจารย์เมื่อก่อนมี4ระบบนะฮะก็คือหน่วยงานต้นสังกัดตอนนี้ตัดทิ้งไหมครับเนื่องจากเป็นภาระเหลือเกินให้หน่วยงานกลางดูพี่กบให้หน่วยงานกลางดูผมไม่รู้ของพี่บ้างเนาะนะครับแล้วพี่เอาอาชีวะลิงก์เข้าไปนะครับเอากศน.ลิงก์เข้าไปเอาดมลิงก์เข้าไปเลยให้หมดนะครับเป็น Big Dataแล้วก็เทียบโอนเป็นทรานสคริปต์ซะผมไม่รู้ใครดูแลนะครับผมให้ข้อมูลได้นะครับว่าอุปสรรคเป็นอะไรนี่ครับคือหน้าเว็บไซต์นะครับจดเป็นเครดิตเขาครับชื่อเท่นะครับเครดิตเขานะครับผมไปเรียนแบบ Learning เขาครับนะครับตอนแรกจะใช้คำว่าไทยเครดิตแบงค์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันไปติดเรื่องธนาคารนะครับก็ค่าจดโฮสต์แพงครับนะครับก็เลยเอาวะเครดิตเขาวะเอาก็เอานะครับนี่คือเราต้องวิเคราะห์ครับว่าตกลงเข้ามากี่คนยังไงแรงงานนะครับแล้วก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวหนึ่งที่ผมเคยทำระบบแรกก็คือเป็นลักษณะการคีย์เป็น e-portfolio ผมปรากฏว่าแรงงานไม่ค่อยใช้งานนี้ผมใช้ตัวหนึ่งก็คือก็ผู้พัฒนาระบบก็คือใช้ลักษณะของบอทนะครับเป็นบอทก็คือถามว่าใช่ไม่ใช่หรืออย่างไรนะครับซึ่งสกช.ก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้ครับอันนี้คือหน้าตาของผู้เข้านะครับก็มีการทำ e-port นะครับนี่คือระบบซิสเต็มที่อยู่ในนั้นนะครับก็มีการทำไปเรื่อยๆผลสุดท้ายครับอาจารย์ครับคือใบคำขอและผลการเทียบโอนตอนแรกผมเนี่ยจะให้ S กับ U เขาบอกไม่ได้ต้องเอามาเทียบอีกทีนึงปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรครับหน่วยงานไม่มีความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานเพราะเข้าใจว่าคือกฎหมายคนละตัวกันนะครับผมเล็กๆแล้วกันนะครับก็คือกระทรวงแรงงานมีพรบ.สกช.มีพระราชกฤษฎีกาซึ่งสักกฎหมายต่ำกว่าพรบ.นะครับ
พราะนั้นสิ่งตามมาคือผมก็เลยไม่กล้าเขียนเป็นตอนแรกผมให้ไปเกรดด้วยซ้ำให้เป็น S ทั้งหมดบอกไม่ได้ติดระเบียบครับดีครับติดมันเข้าไปนะครับติด SU ไม่ได้นะครับเพราะนั้นวิธีแก้ก็แก้หน่วยงานท่านละกันนะครับแต่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะคล่องตัวมากกว่าใน S กับ U แล้วส่วนที่เหลือก็ไปเรียนแล้วก็ใช้ระบบการเรียนรู้อะไรของท่านไปนะครับอันนี้ครับนี่คือเครดิตเขาหน้าตาเป็นงี้ครับก็คือเอาเป็นแค่เบื้องต้นคือ transcript ไม่อยากเรียก transcript ผลใบแสดงผลการเรียนรู้แล้วกันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวมันสะท้านจิตนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ดูว่าท่านเทียบได้เท่าไหร่ยังไงครับอันนี้อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจะ expire แล้วครับนะครับจะ expire แล้วเพราะว่าผมขอไว้แค่ปีเดียวพี่นะครับผมเคยโยนโจทย์ไปที่สกวกันว่าเอาระบบนี้ไปใช้ไหมท่านเอาไปเลยผมให้นะครับเพราะว่า account ผมจดเองผมยกให้ท่านเลยก็บอกว่าต้องมีเงินเมนเทนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ปล่อยให้ตายไปนะครับก็อันนี้คือระบบที่ผมทำนะครับก็ออกใบรับรองการสะสมในกิจผมพยายามจะใช้ว่าใบรับรองการสะสมในกิจเพราะใช้ transcript ไม่ได้ครับผมติดกฎหมายหมดครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมทำภายใน1 ปีแต่ก่อนนั้นนี้ก็4ปีครับเทียบโอนมานี้ตลอดครับครับผมเบื้องต้นครับขอบคุณอาจารย์หลวงเป็นอย่างยิ่งเลยฮะฉายภาพจึงเป็นผลที่ทำมานะฮะเป็นรูปธรรมด้วยนะฮะคิดว่าเราได้ประเด็นอะไรพอสมควรที่จะเชื่อมโยงต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยอะค่ะอาจารย์ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เราทำในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่า